ขยะการเคสช่วยเหลือคนไทย9คนที่หลบหนีออกมาจากทางฝั่งประเทศตอนนี้จากการตรวจสอบดูแล้วเข้าข่ายการค้ามนุษย์แล้วเราจะมีหนทางช่วยเหลือยังไงครับเนี่ยครับก็น้องๆที่มีจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์มานะครับตอนนี้ได้มาอยู่ที่กองร้อยทางพลานนะครับร่วมกับท่านผู้กำกับท่านพม.นะครับแล้วก็ทางฐานพลานแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวนะครับคือหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะส่งน้องๆนะครับไปที่ศูนย์เขาเรียกศูนย์คัดศูนย์ NRN ศูนย์คัดแยกหรือคัดกรองเนี่ยครับตรงที่จังหวัดตรงกองร้อยอสจังหวัดนะครับเพื่อพิสูจน์ว่ารายไหนที่โดนหลอกมานะครับหรือเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ประมาณนี้ครับผมแล้วอย่างนี้เราจะมีการประสานความช่วยเหลือกับทางกัมพูชาอย่างไรบ้างเนื่องจากว่าทางน้องๆยังบอกว่ายังมีคนไทยอีกหลายคนที่ถูกกักขังอยู่ในฝั่งนู้นนะครับในส่วนการช่วยเหลือน้องๆที่ตกค้างอยู่นะครับเดี๋ยวทางฝ่ายไทยนะครับจะประสานทางกัมพูชานะครับเนื่องจากเราได้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือน้องๆหลายๆท่านที่ให้ข้อมูลมานะครับอาจจะต้องประสานกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้ออกมาครับ